ครับก็คือมันจะมีวอลต้องดีเช็ดเดี๋ยวดูแลตัวใหญ่คือมันจะมีวอลประเทศเข้ามาครับผมก็เลยได้รับสารมาจากยามาดครับประมาณว่าเราต้องไปทัวร์เมืองคนอื่นครับไปเล่นกับเมืองตัวเองด้วยแล้วก็เมืองคนอื่นด้วยคือทัวร์คือพี่ต้องบอกงี้พี่จะบอกว่าเขาจะมาเล่นบ้านเราแล้วเราก็จะไปเล่นบ้านเขาเออประมาณนั้นนะครับสปอร์ตแข่ง2แมตช์ต้องไม่แพ้ใช่ๆๆใช่แล้วก็แล้วก็มีจับฉลากด้วยพี่ก็จะเลยจะบอกไอ้ที่เรียกมาเนี่ยก็คือพี่พูดตรงนี้เลยมันใช้40คนแล้วก็อีก5คนเป็นตัวสำรองก็เป็น45คนใช่พี่ก็เลยคุยกับตั้มแล้วว่าทางด้าน Diamond Head กับ SMD เนี่ยจะเลือกมาฝั่งละ10รถก็ได้นะอะไรนะพี่รถก็ได้อะไรรถแบบไม่ต้อง10ก็ได้8อะไรเงี้ยมัน10พี่ผมตัดสินใจแล้วฝั่งละ10โอเคแล้วก็ที่เหลือทุกแก๊งที่ได้บ้านพี่ก็อยากให้เล่นด้วยก็เลือกมาอย่างฝั่งละ5พี่มันจะครบไม่ใช่ก็เป็น10 10แล้วก็5ถูกแล้วนะแก๊งที่เหลือเป็น5หมดเลยพี่ต่อ5 4แก๊ง5 4ครับโกไอ้ถ้าแบบว่าในแก๊งได้บ้านมีแก๊งที่ไม่เข้าร่วมได้นะพี่มันมาถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าอยากขอความร่วมมือไงครับได้ไหมแบบอยากให้มาช่วยกันอย่างเงี้ยอยากไปเล่นด้วยกันพี่โกรธจะไม่เข้าหรอคนอื่นโดนโกรธจะไม่มาจริงๆหรอไม่พี่อยากรู้ทำไมได้บัณฑิตกับเสียไม่ได้ได้ไปคนได้ไปแก๊งละ10คนมันอยากรู้หรอมันไม่รู้ว่ามันก็อยากให้เท่ากันนั่นแหละแต่ว่ามันพี่ได้รับมาสั่งมันมันพูดได้นะเนาะคือผมพี่ได้รับสารมาจากเฮียมัดด้วยไงแต่ก็อยากให้เล่นเท่ากันนั่นแหละครับอันนี้พี่อยากชนะหรือเปล่าพี่ตอสถามว่าอยากชนะไหมก็อยากครับก็อยากเพื่อนๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนมีใครมีคำถามไหมครับเรื่องคำถามเอาเป็นคำถามก่อนแล้วกันกลัวไอ้ทำมันนี่ดิแป๊บนึงนะทำมันนี่ก่อนโอเคน้องมีใครมีคำถามไหมครับโกบมีคำถามไหมมีครับพี่ทำเลยทำได้เลยทำไมเราไม่เฉลี่ยคนไปเท่ากันนะครับพี่ตรงนี้พี่ให้ตาเอ้ยให้ตอสดูแลทุกอย่างเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องจบโลเข้ามาเกี่ยวที่คิดที่บอกไว้นะถ้าแพ้ในบ้านเนี่ย AWD กับ Diamond Head จะโดนจบโล2คนถ้าผมเป็นติมพี่จะดูดหรือจะเลียไม่แค่ AWD กับ Diamond Head อ๋อในกรณีถ้าไปชนะที่อื่นจะได้คนละ 2M ต่อครั้งทุกคนนะ45คนแต่ว่าถ้าแพ้ในบ้านเนี่ยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวแล้วไปเป็นตำเหี้ยอะไรไอ้ติ่งไหนสัตว์โดนจบโลเลยฮะเป็นคนก็ดีอยู่แล้วเสียอยากไปไอ้ติ่งนะมึงประมาณสิ้นเดือนหน้า5ชั่วโมงอาทิตย์ละวันประมาณนี้มีเรื่องไหนถามอีกมั้ยสิ้นเดือนหน้าคือกุมภาหรือมีนาครับประมาณนั้นเดี๋ยวจะประกาศก่อนนี้บอกคร่าวๆให้ฟังก่อนต้องคงเล่นนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่พี่กลัวอาจจะแบบพูดติดๆกับขัดอ่ะก็คือส่วนนึงก็คือพี่เลยเพื่อนเต็มที่เลยสู้ๆไว้โชว์ไว้อย่าโดนจบโลนะเว้ยพี่เซนเนอร์นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจบโลครับมันจะใช้ชื่อตอดไม่ได้แล้วเรียกอีกอย่างของพี่ก็จะหายไงครับพี่เปาไปหาลิฟาแทนใช่ๆแล้วก็จะมีตั้มกับพี่เกตด้วยครับพี่ต้องบอกเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเล่นบ้านเขาแล้วชนะจะได้คนละ 2M ด้วยได้คนละ 2M ครับทุกคนแต่เรื่องเงินน่ะมันแบ่งกันได้อยู่แล้วคนนึงเพราะว่าแบบคนนึงแบบทำไมกูมี5คนกูก็ได้แค่10 M เองดิอะไรอย่างเงี้ยพี่แบ่งให้ได้แต่ขอแค่ชนะแบบไม่เสียหน้าก็พอประมาณนั้นครับสรุปแล้วแฟมมีกูไอ้เวท2คนที่เล่นที่เหลือไปหมดแล้วไอ้เหี้ยแล้วไอ้เรื่องเวลาด้วยครับเรื่องเวลาทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่าเล่นวันไหนอะไรนานไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องฟาร์มนะเขามีให้ทุกอย่างเลยครับ
อาวุธเท่ากันอะไรเท่ากันหมดเลยรถเท่ากันแค่เล่นอย่างเดียวพอเขาเข้าใจผมอยู่เนาะไม่เหลือสักคนเอ็กมึงไปเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจครับผมเข้าใจพี่มิเนี่ยเข้าใจพี่เข้าใจผมกำลังคิดตามอยู่ครับพี่โอเคนั่นแหละแต่ก็อยากแบบขอความร่วมมือทุกแก๊งอะครับมาช่วยผมได้ไหมลองเลือกตัวเต็งๆมาสัก5คนอย่างเงี้ยครับสัก5คนที่ได้บ้านอะก็ประมาณนั้นแหละครับอาจจะเป็นเดือนหน้าครับเดือนหน้าที่จะต้องไปแข่งแล้วอะคำถามครับผมครับในกรณีของสมาชิกที่เหลือ5คนเนี่ยคือทางตอติอยากให้ทางแบบเฮดเนี่ยคือเลือกสมาชิกของตัวเองไปเลยใช่ไหมโดยใช่ครับใช่ครับเลือกมาเลยครับต้องมีมาคัดเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคือเลือกมือดีที่สุดของเราไปใช่ใช่ครับเลือกเลยครับโอเคครับแต่ละแกงเลือกมาได้เลยครับหรือว่าเรื่องมันพูดได้หมดเลยนะทุกแกงพูดได้หมดเลยนะหรือว่าจะเอาเป็นพี่นะพี่ให้แกงหนึ่งเลยสู้จบเข้าขาสุดอะไรสุดแต่แค่มึงต้องมาชิงกันก่อนว่าใครโหดสุดแค่นั้นทำกิจกรรมหรืออะไรในกระด้านในแซมกูไม่ต้องอาฆาตหรอกไอสัตว์เสียเวลามึงเอาทั้งแก๊งมาเลยเพราะมันเข้าขาสุดปัญหาน้อยสุดไม่ต้องโทษกันเยอะถ้าแฟมนะอันนี้ไม่เกี่ยวสตาร์ทาวน์สตาร์ทาวน์เขาจะให้หลายๆคนเข้าไปแต่แฟมอะเอ็กมึงไปจัดเลยเจอกันครบใครแบ่งสายเลยแบ่งสายวันเดียวเล่นให้จบแค่นั้นแบ่งสายนะชนะไปต่อแพ้ตกรอบแพ้ไปอยู่สายนี่สายลูเซอร์ชนะไปอยู่วินเนอร์แล้วก็ให้ลูเซอร์กับวินเนอร์มาเจอกันตอนสุดท้ายแค่นั้นจบตอนนั้นคือจบก็ไม่ก็ประเทศเขาอันนี้เขาใหญ่มีส่วนร่วมก็เอาประเทศเขาสิแต่ถ้าแฟมถ้าพี่นี่ให้นะเราก็ต้องทำแบบนี้แหละเราก็มีคัดก่อนนี่แหละไอ้น้องถามเอ็กซ์ให้พี่ตอบเดี๋ยวเขาบอกเอ็กซ์เคป้าเพื่อนพิมพ์อย่างเงี้ยแบบเอ็กซ์โอเคป้าเพื่อนที่ตีพูดไปเนี่ยไม่โอเคงั้นเรื่องของมึงเวลาพี่ยิ้มรอยยิ้มก็เหมือนดวงอาทิตย์สาดส่องความอบอุ่นให้กับโลกนี้เวลาพี่มีความสุขก็เหมือนดอกไม้บานสะพรั่งในหัวใจของผมเวลาพี่หัวเราะเหมือนหมาสำลักน้ำเลิฟยูโบรพี่ไม่แน่ใจว่ะหลังวันที่10เดือนหน้าไปแล้วอ๋อ10กุมภาไปใช่ไหมใช่ครับหมาสำลักน้ำพ่อมึงไอ้เด็กเหี้ยคืองี้พี่มันสามารถคุยได้อย่างเช่นสมมติพี่โกอยากได้เอาไป7คนใช่ไหมอยากได้ไป7คนจะเพิ่มฝั่งละ2ก็ลดคนจากเอเจนต์ดีลดคนในเมเฮดไปได้ครับประมาณนั้นไม่ได้ฟิกขนาดนั้นว่าเอเจนต์ดีต้อง10ในเมเฮดต้อง10เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเอามาคัดกันอยู่ดีว่าเออถ้าสมมติแก๊งเราจะทั้งหมดของเราจะเอาไปแต่แครี่อย่างเดียวมันไม่ได้ไงพี่พี่เข้าใจแต่ว่าสุดท้ายเอเจนต์ดีกับในเมเฮดก็มีอะไรต้องแบกรับไงถูกไหมล่ะแค่2ใช่ครับเราก็จะมาคัดกันอีกทีแหละพี่ว่าเออเรามองว่า45คนมันสมดุลแล้วก็ไปด้วยกันเลยประมาณนั้นพี่เออผมขอไปหาพี่ก่อนเรื่องนี้สำคัญอยู่คุยมาแล้วครับเอางี้แล้วกันมาเล่นได้45คนเนาะโอ้45เลยเหรอแป๊บนึงนะ80ชน80ไปเลยจบแค่นั้นแหละแต่มันก็บวกลบมันก็ไม่80ไฟ80แล้วก็พังไปโอเคโอเคโอเคพังไปประเทศไปแบบไม่ต้องแบบวิเคราะห์กันด้วยพี่ตัดสินใจแล้วทุกคนที่ได้บ้านเอาแก๊งละ5คน AMD Diamond Head พี่ขอเป็นอย่างละ10ตามนั้นเลยแล้วก็ระยะเวลาได้ครับผมได้ถ้าใครจะไม่เล่นแก๊งไหนก็จะไม่เล่นถามว่าไม่เล่นได้ไหมไม่ไปได้ไหมได้นะครับอันนี้พี่ไม่อยากบังคับแต่ว่าพี่ที่เรียกมาเออมันก็ส่วนหนึ่งพี่ก็อยากให้ได้เล่นกันทุกคนด้วยขอบคุณตัวเรื่องมันเหลือน้อยอ่ะชินคันเซ็นนะครับขอบคุณครับซับมาเลยนะเออซับมานะครับขอบคุณครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุไม่ค่อยยืนนะครับตอนนี้ฐานะฮะขอบคุณมากครับลาตีน้อยลาตีนานหยุดกันไปนานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวที่เราจะเข้าครัวอาริกาโต้กอไซมาชินคันเซ็นไปแค่เมืองลีนะเราไม่ได้ไปนานขนาดนั้นนะ
ข้าใจผิดก็คือไฟประมาณไฟหนึ่งผมขอลงนะพี่ขอลงใช่ครับใช่ครับ5ชั่วโมง5ชั่วโมงใช่ครับประมาณนั้นเขาก็จะไม่เล่นที่เราเหมือนกันแต่ว่าใช่มันมีคอนดิชั่น2อย่างก็คือปัญญาอ่อนแต่บางทีกับเสียไม่ได้จะไปแกงละ10คนแล้วก็นอนไป2แกงเนี่ย2แกงที่เหลือที่แกงที่เหลือที่ยืนข้างหน้าเนี่ยคือไปแกงละ5คนแล้วก็2แกงก็คือได้ประเทศกับเสียไม่ได้จะต้องจบโลถ้าแพ้คาบ้านก็คือแพ้ที่สตาร์อันนี้จริงๆครับจริงๆใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแค่ได้ประเทศกับเสียไม่ได้5คูย140บ้าไม่มันเป็นตัวดีกว่าครับเป็นตัวเป็นคนดีกว่าถึงขั้นจบโลเลยเหรอพี่พี่ก็งงเหมือนกันแต่มันเอาจริงไงมันไม่อยากให้แพ้ในบ้านนะครับไม่อยากให้เสียชื่อเมืองถ้าเกิดถ้าสมมติแพ้คือก็คือแบบจบเลยใช่ไหมไม่จบครับแต่ว่าพี่ต้องจบโลเข้ามาจบโลในเกมครับใช่หมายถึงแบบว่ารายชื่อพวกพี่อ่ะไม่ใช่แค่2คนใช่ครับแกมี2คนแต่ไม่ใช่2คนมีพี่เกตกับตั้มผมกับพี่เป่าอยู่นานๆหม่งไม้ได้รัวแสดงว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเดิมพันสูงใช่ไหมครับมันมาตั้งแต่แรกหัวมันก็หม่งไม้แต่วันแรกไรสัตว์มาย้อนดูคลิปดิไอ้เหี้ยมันไม่ได้เก่งเลยสัตว์แฟงเนี่ยแต่เรื่องเงินเดิมพันอ่ะผมไม่ซีอยู่แล้วครับผมซีเงินเดิมพันข้างนอกมีเงินเดิมพันข้างนอกด้วยนะซีเงินเดิมพันข้างนอกไม่ก็คือเงินเดิมพันข้างนอกเขาก็มีบีให้ซีเรียสเรื่องเงินเดิมพันข้างนอกใช่ถูกต้องใช่เราก็ต้องมาแบ่งกันแบ่งเท่ากันทุกคนครับเงินได้ทุกคนเท่ากันเราเฮฮาปาร์ตี้ร้านหนึ่งหารร้านหนึ่งหาร40หาร40ให้หน่อยครับ45หารได้หน่อยร้านหนึ่งหาร45ได้คนละกี่บาทวะเมื่อกี้มึงชนะเหรอวะไอ้สัตว์อะไรครับก็เลยแบบคิดเยอะไปอยากขอความร่วมมือขอสักเจอแฟมก่อนแกงละ5คนที่ได้บ้านดีกว่าเจอแฟมก่อนน้องพูดได้เลยครับพูดได้เลยครับน้องชายคือแบบว่าคือผมมีความคิดที่แบบว่าไหนๆมันก็แบบว่ามีการเดิมพันสูงแล้วอะและอย่างก็เป็นชื่อเสียงของประเทศด้วยอะถ้าแบบถ้าพวกผมได้ไป5คนมันก็แบบดึงประสิทธิภาพได้อย่างไม่มากอะครับหรือว่าจะเอาเท่ากันก็ได้อันนี้พี่ไม่ติดเลยแก๊งเท่าๆกันก็ได้รวมดาวไหมรวมดาวอะไรอย่างนี้ไหมไม่รวมครับพี่คนละประเทศดาวก็คือดาวเทาก็อีกประเทศหนึ่งขออนุญาตถามไม่ใช่ไม่ใช่เขาหมายถึงว่ารวมดาวแบบรวมออสตาเอออันนั้นมันอะไรของพี่น่ะพี่ขอเดี๋ยวดีมทีมเมื่อกี้เทียเทียว่าจะถามเนี่ยที่แบบเก่งเกินไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเทียพูดก่อนก็ได้ครับอันนี้ผมขอถามว่าในส่วนของสตาร์เนี่ยก็เหมือนแบบที่เรารวมเนี่ยเหมือนรวมออสตาร์แล้วทางมือก็เป็นออสตาร์เหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นคุยข้าวเสิร์ฟไอ้เหี้ยแล้วแต่เขาไม่ได้เขาเรียนออฟฟอร์ดแต่รวมทุกแก๊งเหมือนกับของเราใช่ไหมทุกที่มีวิธีคัดที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่เขาแต่เมืองเราอ่ะจะเป็นออสตาร์การลองยกตัวอย่างผมก็ได้นะครับได้ใช่ครับแต่ครับพี่ต๊อดในผมขยายความที่ชาลีเมื่อผมพูดก็คือมันก็สำคัญกับทางไดมอนด์เฮดแล้วก็ทั้งตัวพี่ถูกไหมครับพี่เปาถูกไหมครับพี่อ๋อใช่พี่ต๊อดซึ่งมันเป็นชื่อเสียงของเมืองที่พี่มั่นใจในสตาร์ทาวน์แล้วก็เป็นเหมือนผมเองด้วยผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อยากแพ้แต่ถ้าไปแล้วแพ้ผมก็ไม่อยากไปนะครับพี่แล้วอย่างเป็นเดิมพันชีวิตด้วยไงผมไม่ได้หวังไม่ได้หวังแค่ไม่แพ้ในบ้านนะพี่ผมไม่ได้อยากแพ้ข้างนอกด้วยเหมือนกันที่จริงอ่ะไม่ว่าจะนอกบ้านหรือที่ไหนทั้งนั้นแหละพี่ก็ต้องจูนอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบใช่พี่จะได้มอบหมายพวกหัวชุดอะไรให้ถ้าเลือกมาแล้วอ่ะพี่เซนจบโลไปแล้วอ่ะมันก็ต้องเต็มที่อ่ะอ๋อพี่หัวเดียวมันไม่ได้มันต้องหลายหัวอยู่แล้วครับแต่คนนำจะมีแค่2คนนะ3คนแล้วกันแต่จริงๆผมเข้าใจทาง SMD กับ Diamond Head นะว่าทำไมเราถึงส่งไป10คนก็เพราะว่ามันคือตัวพวกเรา2คนด้วยครับที่มันจะต้องจบโลใช่ไหมครับไอตรงนี้ผมเข้าใจนะผมก็นั่นแหละครับอยากจะพูดเราก็ไว้ใจในคนของเราเนาะผมอันนี้ผมเข้าใจเลยทางผมไม่ได้ติดอะไรนะครับถ้าจะให้ไปหรือว่าก็ใช่ไงกูก็กลัวเหมือนกันใช่รายรักเขาอยากได้คนของเขาเยอะกว่านี้โอเคงั้นก็ประมาณนั้นแหละครับถ้าไปน้อยเขาก็ไม่อยากไปงั้นเทียวโอเคไหมครับเอาง่ายๆรายรักถ้ารายรักลงแข่งอ่ะที่หนึ่งแค่นั้นไม่หนีจบไม่รู้เหมือนกันอ
พี่หนึ่งได้บอกไงว่าควรเอาแก๊งอ่ะ40คนไปเลยจบมึงเอาแข่งภายในแล้วก็แก๊ง40คนไปเลยไปแข่งเป็นตัวแทนไปประมาณนั้นนะครับดีมทีมไม่ได้เพราะว่ามันมีงานต่อไปเนาะโอเคเทียโอเคไหมครับทางเทียไม่มีปัญหาครับยอมรับได้ครับตรงนี้โอเคโอเวอร์ครับไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยโอเคครับฮิโรชิครับไม่ติดเลยไม่ติดเลยพี่โกนะครับพี่ต๊อดขอตัดสินได้ได้ครับโกได้แล้วก็ฝากดูคนให้หน่อยนะคิดว่าคนไหนแบบว่าเล่นได้ลองคัดให้พี่หน่อยอยากให้ไปขอถามหน่อยดีครับพี่ครับว่าไงครับระยะเวลาในการเล่นนะครับพี่มันจะประมาณกี่วันกี่อาทิตย์รีเดียวเท่าไหร่รีเดียวใช่ครับคือวิธีการเล่นอะรีเดียวทัวร์ทุกเมืองถูกไหมแต่ไม่เกิน5ชั่วโมงหรอกใช่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีเราจะไปไม่ตอบไม่ตรงคำถามว่าถามว่าระยะเวลาในการเล่นเนี่ยวัดกี่วันกี่เดือนอันนี้ตอบไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้แต่ว่ามันจะคือเป็นลักษณะของแบบการเย่าเยือนเขามาเจอเราไปเขาไปบ้านเราไปบ้านเขาแล้วอันนี้ผมยังตอบไม่ได้เลยประมาณนั้นแล้วก็นับสกอร์แล้วก็มีเงินรางวัลให้โจมันมีสปอร์ตขึ้นไปเรื่อยๆป่ะใช่มั้ยขึ้นไปเรื่อยๆใช่ๆๆใช่ครับชนะก็เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคล้ายๆสปอร์ตเมืองตามที่เราคิดไว้ว่าเราจะไปถูกมั้ยครับคิดว่าเจอกันหมดคิดว่าเจอกันหมดคิดว่าเจอกันหมดไม่ไม่ก็อยากเล่นก็ชนะสิอยากเล่นก็ชนะสิมันจะไปยากอะไรล่ะหือชนะสิก็แล้วแต่เมืองครับพี่ก็แค่เสนอกูไม่ได้แบบพูดปุ๊บแฟมทำปั๊บอย่างนั้นที่พี่พูดซะเมื่อไหร่พี่แค่เสนอแล้วแต่เมืองครับเขาจะเอาดีมทีมจะเอาอะไรไปก็แล้วแต่เขาพี่แค่เสนอถ้าอยากจะเอาชนะจริงๆต้อง40คนแค่นั้นเองความเข้าขามันดีสุดไม่มีปัญหาด้วยแค่นั้นตอนนี้ว่าที่ผมคิดอยู่นี่คือยังไงแบบว่าอยากให้ไปคนเท่าหรือว่ายังไงมองอย่างเงี้ยมองคือผมมองอย่างนี้พี่คือถ้าผมเล่นไปแค่ผมหวังแค่ชื่อเสียงเดียวพี่ผมจะไป5คนจะไปกี่คนผมไม่ได้สนใจหรอกพี่ถ้าผมไปแค่อยากจะหวังแค่แบบว่าเอ้ยไปทัวร์เมืองไปเล่นผมก็เล่นให้มันผ่านไปพี่เข้าใจมั้ยพี่แต่ผมอ่ะไม่อยากให้พวกพี่ทั้ง4คนต้องจบโลเว้ยไม่ว่าจะเป็นไอ้ตั้มพี่เกสหรือพี่ต๊อดหรือพี่เปาเว้ยพี่คือพี่ก็เป็นพี่ผมแล้วอีกอย่างที่นี่มันก็สตาร์ทาวไว้พี่มันก็เป็นเหมือนที่ผมเล่นตอนนี้ผมก็อยากทำให้มันทำให้เต็มที่พี่ก็ได้ปะมันก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบ5คนมันทำอะไรไม่ได้พี่มันดึงประสิทธิภาพของพวกผมออกมาไม่ได้พี่ก็ได้ไหมพี่เข้าใจเทียกับโอเวอร์มีอะไรจะถามไหมครับหรือว่ามีอะไรไหมคิดว่าไม่น่ามีแล้วครับเหมือนก็ต้องรอดูว่าการเล่นมันเป็นยังไงเหมือนก็คืออุ้มเอ๋ออะไรอย่างนี้ปกติใช่ไหมมันอาจจะดึงประสิทธิภาพแต่ละแก๊งไม่เต็มที่อ่ะเข้าใจเลยแต่ทุกคนไปอ่ะเชื่อพี่ว่าเขาเต็มที่แน่นอนถ้ามันรวมเป็น1มันก็ใช่ถ้ามันรวมเป็น1แต่มันต้องหกแก๊งไงพี่มืดเข้าใจเข้าใจพี่คิดอย่างนี้นะสมมติว่า LK มาอย่างเงี้ย LK มันเล่นมันต้องเท่าไหร่มันต้องกี่เป็นปีๆแล้วอ่ะมันต้องเข้ามือกันอยู่แล้วถูกต้องมั้ยเราก็แบบเหมือน JK มาอย่างเงี้ยเขาคงเล่นกันแบบครบกันมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่พวกเราอ่ะมันต้องฟอร์มทีมกันอ่ะทำใหม่หมดเลยพี่อันนั้นอ่ะมันก็จะหนักหรือเปล่าอันเนี้ยแต่อันนี้อยากบอกพี่โกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้พี่ไปนะแล้วก็อยากให้พี่มองว่ามันเป็นคอนเทนต์ด้วยส่วนหนึ่งอยากให้แบบอยากให้ทุกคนไปเล่นด้วยกันอ่ะไอ้ตั้มมันคืออยากจบโลมันคอนเทนต์เหรอวะน้องอยากให้ทุกคนไปเล่นด้วยกันผมคิดว่าในบ้านเราอ่ะผมว่าเราไม่แพ้อยู่แล้วอ่ะจริงๆแดเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่แพ้หรอกพี่ต๊อดไม่แพ้หรอกพี่ก็มั่นใจเพราะว่ามันก็ต้องพี่จะได้ทำอะไรต่อด้วยไงหลังลงทีมไปก็ต้องมาคิดมานั่งคุยพี่ได้สร้างกลุ่มขึ้นมาพี่เอาดีพี่แล้วก็พูดตรงๆอ่ะผมว่าถ้าเกิดไอ้ AMD อ่ะกับ Diamond Head อ่ะถ้าตีไปว่ามันแยกแก๊งอ่ะผมว่าไม่ขนาดบางทีผมว่าก็ถ้าเป็นคน AMD อ่ะรู้เค้าเรียกว่าอะไรรู้กันเยอะเหมือนกันอ่ะบวกกับฮิโรชิผมมองว่าก็มีแต่พวกไอ้ฟ้าหรืออะไรที่ผมก็คิดว่าพอแบบคุยแบบมันรู้จักกันอยู่แล้วอะสมมติถ้าพี่เครียดเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคนไม่ได้รู้จักกันเลยหรืออะไรอะอย่างน้อยที่อาจจะไม่คุ้นก็คือมีแก๊งพี่แก๊งเทียแล้วก็ฝั่งโอเวอร์ก็น่าจะไม่อย่างน้อยสมมติ5คนก็มีพี่มืดอยู่แล้วอะคนในโอเวอร์บางส่วนผมก็พอนี่อยู่มันน่าจะจูนกันได้ไม่ยากด้วย
หรือไม่ถ้าอย่างนั้นนะถ้าเกิดพี่โกพูดเรื่องว่าคนไม่เนี่ยพี่คิดว่ามันควรเป็นแบบยังไงผมเข้าใจนะพี่มั่นใจในเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีความมั่นใจเว็บตั้มแต่ว่าทุกแกงก็มีความมั่นใจเหมือนกันถูกไหมล่ะใช่ผมเอลีมึงว่าไงอะไม่ถ้าทางนั้น5คนก็คือ5คนแหละโกเพราะว่าทุกคนเขาโอเคหมดเลยก็ทำให้เต็มที่ไงถ้าไม่อยากให้พวกพี่จบโลโก้ก็ต้องมาช่วยพี่อ่ะ5คนก็ได้ทำให้มันเต็มที่แล้วมันก็ต้องมาจูนมาด้วยกันแค่นั้นเองเออไอ้เรื่องหัวชุดอ่ะเดี๋ยวพี่มอบหมายให้วันนี้เลยจะถามด้วยแล้วก็จะขอชื่ออาจจะเป็นชื่อเฟซข้างนอกก็ได้ครับแล้วหรือว่าเฟซอวตารเฟซจริงก็ได้ดึงเข้ามาในกลุ่มแล้วก็พิมพ์มันต้องคุยกันด้วยครับตามคนไม่อยู่ตามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรื่องหัวชุดเดี๋ยวพี่บอกว่าบอกมอบหมายให้ก็ได้ครับหัวชุดก็มีประมาณ3คน4คนแหละครับ3คนถ้าคนเดียวมันไม่ไหวอยู่แล้วอะน้องโกเนาะตามนั้นก็ได้ครับพี่ต่อพี่ขอบคุณครับน้องชายแล้วแต่พี่ครับว่าผมก็อยากทำให้มันดีที่สุดเฉยๆพี่แค่นั้นเองครับใช่มันก็เข้าใจโกเนาะมันเป็นแบบชื่อเสียงประเทศด้วยอ่ะกดดันด้วยกดดันน้องด้วยใช่เราโดนจับตัวด้วยมันไม่มีใครไปติดเล่นเพื่อไปแพ้ไปเล่นขำๆอย่างนั้นนะมันรู้พี่มันไม่มีใครติดเล่นหรอกพี่แต่ว่านั่นแหละมันก็หลายอย่างพี่เพราะมันอีกแค่10วันเองพี่ถ้าตรงๆใช้เวลาหน่อยเนาะเหลืออีก5แล้วมันจะเหลืออีก5คนนะที่เป็นสำรองเอาไว้แบบคนนั้นไม่ว่างจริงๆอ่ะมันก็ต้องมีก็สำรองเอาไงอ่ะสำรองเอาแก๊งละคนไหมครับหรือว่ายังไงก็ได้เรามาคุยกันอีกทีก็ได้แต่ตัวหลักๆเราคุยกันเนาะจะเอาตัวสำรองยังไงก็เรามาคุยกันอีกทีโอเคไหมครับเทียโอเวอร์ครับผมครับทราบครับไล่ลัดไม่ยินเลยพี่ครับโอเคน้องขอบคุณมากครับมันจะมีอีก5คนตามจริงแบบเฮียบอกว่าเล่นน่ะ40คนแต่ว่าอีก5คนน่ะอยากให้เป็นแบบสำรองเอาไว้เปลี่ยนไปนั่งไปต่อแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะครับจะได้รักกันด้วยแบบไปด้วยกันพี่ปั้มมานี่หน่อยพี่ไอ้บอลมึงยังไอ้ตั้มหือมึงยังโกรธแก๊งพวกพี่อยู่มั้ยเนี่ยโกรธดิโกรธดิพี่โกรธมึงเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยไม่ยอมเข้ามาตามโกรธเลยเอ้ยสู้ๆกันครับสู้ๆกันเจอกันครับเอ้ยบอลมีบอลเล่นสู้กันนะครับอะไรนะพี่ไม่ได้สู้กันอย่างเดียวเลยยังไงก็ตีกันจบแล้วครับฟังด้วยทําไมไม่ได้ขอคุยกับไอ้บอลพี่ตีอยู่ด้วยก็ได้เอาตั้มออกไปก่อนตั้มไม่ได้มีหูทิพย์นะมีอยู่เนี่ยไม่มึงเห็นฮูดมึงมั้ยที่มึงใส่อ่ะฮูดเนี่ยที่เนี่ยแกงมึงกะโหลกเหมือนฮูดมึงเลยอ่ะไม่พี่ปังเอางี้เลยไม่ผมไม่ปังผมมีอะไรจะบอกพี่เหมือนกันว่าเดี๋ยวกูจะเป็นคนฝังสมมึงเองตอสเดี๋ยวกูเองแค่นั้นแหละไม่กูก็อยากไปหามึงถึงที่เหมือนกันกูจะไปกระทืบมึงถึงที่ด้วยรวมถึงพี่ตีด้วยไอ้รวมถึงคุณพ่อด้วยพ่อมึงอ่ะโทษพี่โทษเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ไข่ปัจจัยครับเสือกเป็นลูกกูเตือนทุกแกงไว้ก่อนเลยนะแฟนมีปีศาจเกียร์ปีศาจตัวเซปีศาจรับหลังปีศาจเวลาพี่ก็ไม่รู้เขาก็ไม่กล้าบอกพ่อเขาบอกกูหมดมีแต่ผมเนี่ยถ้ามีอะไรอ่ะผมไม่จริงอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวแลบคนนู้นเดี๋ยวแลบคนนี้จะไปล่อคนนู้นจะไปล่อคนนี้วันทำแต่เรื่องพวกเนี้ยผมเล่นมาตั้งนานก็อยากมีเนาะพี่เนาะกูก็ไม่ห้ามมึงหรอกแต่อย่าจะกันลูกกูจะยุ่งกับลูกกูแต่ถ้าลูกพี่มีใจล่ะครับอันนี้ผมขอถามไม่ใช่เราก็ลูกคัดอะพี่ลูกคัดที่อะลูกกูมีใจลูกกูคงโดนของอะจบเห็นป้าใจบอกชอบพี่ต้อนอยู่ตอนนั้นตั้มจริงนะตอนไปแฟมอะตอนนั้นไม่มีจริงนะไม่มีอะไม่มีอะมันยาวเนี่ยเดี๋ยวกูจะยัดเยียดความไม่แพ้กับพวกมึงถ้ามึงมาแฟมอ่ะโชคดีมากเลยนะที่พาใจรักกับพี่ดีไอ้รักกับพี่ทอสครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยป่ะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะใช่ที่ฉันเคยเจอพ่อตีอ่ะพ่อตีกับลูกทอสอ่ะคุยเลยมันยาวอ่อนเหี้ยเปล่าแต่ติดขาวจัดเลยช่างไงไม่แล้วผมกลับยังไงอ่ะ
กลับด้วยกันก็ได้พี่ไงมืดก็วาร์ปเข้านี่ไงแล้วก็ออกเอฟออกตรงนั้นที่เบาที่เบาที่กลางไงไอจอ3990ไอเนี่ยยังอยู่ปะยังหมดทำไมวะจะเอาจะซื้อจะซื้อจะซื้อครับเออจะให้ทางไปครับจะซื้อครับพี่อะไรสัตว์คุ้ยเลยสัตว์คุ้ยอะไรสัตว์เฮียเรียกเปล่าพี่เฮียใครพี่มึงลูกคนเดียวไอ้เฮียสัตว์พี่ลูกคนเดียวไอ้ควายเฮียจะซื้อเฮียอะไรกูไม่ขายไอ้สัตว์แล้วเป็นเฮียอะไรสัตว์เฮียอะไรล่ะเฮียทำทรงมาเฮียทำไปขอซื้อจงซื้อจอไอ้เฮียไอ้สัตว์กูจะใช้จริงไงโง่มึงไม่พูดยังไงเหี้ยอะไรสัตว์ที่เปล่าเหี้ยสุดตีนแหมไม่พี่ไม่คงพี่ครับไอ้สัตว์กูลูกคนเดียวไอ้เหี้ยตามอยู่ไหนวะกูไม่อยู่ตรงข้ามกูกระทืบแม่งไอ้เหี้ยเนี่ยสัตว์เหี้ยจะบัฟให้หัวกูแตกเลยมึงอ่ะมึงต่อยกูหายากเลยทำไมมึงเอาจอไปทำไมเอาไปตัดต่อตัดต่ออะไรตำรวจทำตัดต่อครับครับคุยอะไรสัตว์ครับคุยอะไรครับคุยอะไรสัตว์ถามเนี่ยครับคุยอะไรกูพูดดีๆเพื่อที่จะเออกูจริงใจกูจริงจังเออไอ้นี่จะซื้อจริงๆต้องการจริงๆมึงก็ควรต้องเตรียมกูสุดวินัยสุดไม่มึงไอ้สาระนะสาระสาระสาระจออ่ะมันไปตัดต่ออ่ะต้องมั่นใจว่าสีมันตรงหรือเปล่าอะไรมันคือว่ามันเป็นจอเกมมิ่งไงเขาฝึกเขาฝึกปล่อยเลยไม่เป็นไรอย่าเสือกไปให้ใครง่ายคืออย่าเสือกอย่าเสือกไอ้สัตว์กูซื้อก็คือซื้อกูจะเลือกรุ่นแล้วก็เลือกแล้วไอ้สัตว์จะเสือกเหี้ยอะไรล่ะเหี้ยเดี๋ยวกูตบซะนี่กูก็อุตส่าห์หวังดีให้มึงไม่แล้วว่าใครใครใครไปใช้หรอจออ่ะหมวยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปแล้วกันจะทักมาป่ะล่ะทักเดี๋ยวทักไปฮะเดี๋ยวทักไปเออเออเออเดี๋ยวมึงทักมาแล้วกันนะครับครับพี่อะไรสัตว์ครับคุณอะไรสัตว์รออยู่ไอ้ควายไอ้ควายกูรออยู่ไอ้เหี้ยควายเหี้ยควายไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ต้องขอซื้อจอนะมึงไอ้สัตว์เจอไม่ได้เดี๋ยวกูเตะก้านคอยด้วยไอ้สัตว์แม่งไอ้สัตว์เหี้ยนี่อาสักทีนะมึงอ่ะเอาเหี้ยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี้สาระก่อนติแล้วติแล้วแบบแล้ว JK ถ้าสมมติว่า JK มีจะมาเมืองพี่ปะได้ไปได้มาได้อยู่แล้วมันไม่ได้ครับครับเหี้ยอะไรสัตว์ครับคุยอะไรฮะเฮียโง่มึงจะไม่สัตว์ใช่ปะมามันก็โดนกูแหละควายเฮียมึงจะไม่จบหมาใช่ไหมสัตว์ไอ้สัตว์อะไรนะอะไรนะเต๋จบแล้วครับจบแล้วครับควายกูตบไอ้สัตว์เฮียนี่เฮียมารยาทเยอะนะมึงไอ้หน้าหนังหมาเฮียด่าได้ผีกูก็ไม่เฮ้ยกูมองไม่เห็นไอ้ก๊อตควายทำทรงด่ากูเลยนะไอ้เฮียไอ้สัตว์